Wrap Up7:16 น.สมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยดักคอนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้มองครม.สัญจรอุบลราชธานีมาดูส.ส.ต้องแสดงออกถึงความเป็นกลางไม่แอบพูดกับใครจีเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร7:29 น.พลตำรวจตรีพานุรัตน์เผยยึดเงินในบัญชีพนันบอลโลกมากสุด35 ล้านบาทยอมรับจับตัวการใหญ่ยากอยู่ต่างประเทศขณะจอดแถลงสรุปและปิดศูนย์อำลาบอลโลก7:40 น.เบลเยียมย้ำแค้นชนะอังกฤษ2-0คว้าอันดับที่3ในศึกฟุตบอลโลก2018เป็นครั้งแรกล่าสุด7:51 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้กรุงเทพมหานครมีฝน60%ขณะทะเลมีคลื่นลมแรงINN News Wrap Up